ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์กราบคารวะพระมหาเทลานุเทระทุกรูปเพื่อนสาธรม,มิกเจริญพรผู้มีบุญผู้เป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกท่านนะ ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการออกพรรษาเนาะวันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ซึ่งก็ในคำถามหนึ่งซึ่งก็น่าถามนะว่าเออสำหรับชาวพุทธทั่วประเทศทั่วโลกเลยเดือนไหนนะกระแสบุญเกิดขึ้นเยอะที่สุดเดือนไหนเอ่ย ก็เดี๋ยวให้ญาติโยมฟังเพลงธรรมะนะฮะเพื่อปรุงใจของเราให้สบายกายสบายใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวอาตมาจะมา,ะมาะเฉลยซึ่งก็ในคำตอบญาติโยมก็น่าจะตอบกันได้กันนะเดี๋ยวมาอารมณ์สบายกันสักครู่หนึ่งนะ สาธุก็ตอบว่าเดือนที่กระแสบุญสว่างสวัที่สุดเนาะก็คงจะเป็นหนึ่งเดือนหลังออกบนษานี่แหละเพราะว่าหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์พระสองฆ์องค์สามเณรท่านก็บำเพ็นสนาาัมณธรรมชำระร่างกายใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์มาตลอดพรรษาเลย โดยเฉพาะในพรรษานี้ก็มีวิกฤตโควิ COVID, ขดขณะเดียวกันมันก็ส่งเสริมสมณน,นธรรมของพระของเนนนะเพราะว่ายิ่งมีความวิเวกยิ่งมีอะไรเหล่านี้มาพระเนนท่านก็จะนิ่งกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าปกติท่านก็เห็นทุกเห็นภัยในสังสารวัฏอยู่แล้วแล้วก็ออกบวชพอทุกภัยมาประกบมา ประดังมามากกว่าเดิมเนี่ยท่านก็ยิ่งต้องตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมมากกว่าเดิมอีกดังนั้นอาจ,จมาเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ทําบุญกับพระกับเนนในพรรษานี้นะน่าจะได้บุญมากกว่าพรรษาอื่นๆนะเพราะว่าท่านเห็นทุกเห็นภัยนะฮะสองสามวัที่ผ่านมามีหลวงพี่ที่ทางภาคใต้นครศรีธรรมราชใช่ไหม ไอจีวัคซีนเข็มที่2แล้วก็สรบปมันก็เห็นภัยว่าเออเนาะชีวิตต้องการจะรักษาชีวิตตัวเองแท้ๆเลยแต่ไม่รู้ท่านตื่นหรือ,อยังนะคงส่งบุญส่งใจให้ท่านได้สว่างสวัยนะฮะก็กลับคำถามว่าเราคิดว่าช่วงไหนนะในปีหนึ่งเนี่ยบุญจะเกิดขึ้นสว่างสวยัยกระแสบุญมากที่สุด ก็คํคำตอบนี่นักบุญทั้งหลายก็คงจะตอบได้เนาะก็คือหนึ่งเดือนหลังออภพรษษาเพราะว่าจะมีญาติโยมไปทำบุญกันเยอะบุญกฐินนี่ใครที่ไม่ทำนะ้ะถือว่าเชยนะ,ะเฉยเลยแหละใครที่ไม่ตื่นตัวไม่ตื่นเต้นไม่ตุริตะตุริตังสีขะสีคังดนุดนดนุดนพลันพลัไปทำนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งนะฮะคือปกตินี่ทำไมทำบุญหรือว่า ไม่สนใจเรื่องบุญถือว่าประมาทอยู่แล้วทาไมมาเรื่องกระถินอีกถือว่าประมาทอย่างยิ่งชีวิตน่ากลัวมากเลยทีน,นี้พอออกพรรษาแล้วเนี่ยกระแสบุญในเดือนนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นกระแสบุญที่เยอะมากดังนั้นเราก็ควรที่จะปลื้มมากๆเดี๋ยวเราก็มาทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเคยให้ไว้นะฮะ เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญให้นึกทบทวนบุญทุกทุกบุญตลอดพรรษาที่ผ่านมานึกให้ปลืม้มถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนให้ทำความบริสุทธิ์ของใจให้เยอะๆเราต้องเอากายกับใจมารวมกันอย่าให้กายไปทางใจไปทางแล้วก็มาทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมี จะทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ต้องให้กายกับใจมารวมกันเป็นหนึ่งทำบุญด้วยตัวเองจะได้บุญแรงกว่ามีคนอื่นชวนซึ่งนี่คือสัจธรรมทำที่เป็นจริงเพราะเกิดจากดวงปัญญาที่คิดทำด้วยตัวเองดังนั้นให้ทำความบริสุทธิ์พอตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะรวยขึ้นเราจะรวยขึ้นเรื่อย อย่ามัวทำงวงเงียสงเาะสะแงะตื่นมาให้ปลุกระดมใจตั้งผังสำเร็จไปวันต่อวันวันนี้เราจะรวยขึ้นเราจะรวยขึ้นเรื่อยๆรวยทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์เพราะบุญกถินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวชาติหนึ่งเราจะทำได้สักกี่ครั้งทบทวนโอวาทในอดีตสาธุ ก็ได้อ่านโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ก็ปลืม้มก็เห็นภาพชัดเจนเนาะว่าชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนสิ่งที่ทําให้เราปลื้มก็มีแต่บุญนี่แหละเราก็เมื่อออกรรษาแล้วเราก็ทุบทวนบุญทั้งรรษาให้ปลืม้มทานศีลภาวนาที่ทํามาทั้งพรรษาเราก็ตะเตรียมใจของเราให้พร้อมในการที่จะรองรับบุญ ซึ่งในการสั่งสมบุญเนี่ยมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์มีแต่ผู้ไม่ประมาทเท่านั้นแหละที่จะขวนขวายจะใส่ใจตั้งใจจริงในตรงนี้กระแสะโลกมันก็แรงกระแสะหลายๆอย่างโควิดมันก็แรงฉะนั้นเราก็ต้องมีสติให้ใจกับกายมาอยู่รวมกันบ่อยๆก็คือมัน ทำใจหยุดใจนิ่งให้กายสบายใจสบายนิ่งนิ่งพอกายสบายใจสบายเราก็เรื่องอื่นก็เรามองตามความเป็นจริงของโลกและชีวิตนะมีสุขก็มีทุกข์มีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศเป็นโลกกระทำเป็นธรรมประยำโลกเราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวมากมองดูซึ่งในส่วนตัวของเราเนี่ยถ้าเรากายสบายใจสบาย ถ้าเรากายกับใจรวมกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้อยังคำพุทธเจ้าเนะเาะธรรมะละโสสาปะละสังชินาติลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงแต่เราได้ทำใจหยุดใจนิ่งได้สัมผัสรสแห่งพระธรรมรสที่อร่อยจากการใจหยุดใจนิ่งเนี่ยชนะรสทั้งปวงเป็นยังไงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เรามี มาปุญญาจารย์มาพร่มสอนมาประคับประคองเราเราก็จะเข้าใจว่าเออกายสบายใจสบายเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจว่ากายกับใจรวมกันเป็นยังไงซึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์เป็นเหตุให้เกิดโลกิยทรัพย์อริยทรัพย์ซึ่งเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเนาะโยมเนาะพุทธจิทันวาก็หมดไปหนึ่งปีแล้วจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็หมดไปหนึ่งปีแล้วโยมนะ มาวันนี้ก็ด้วยญาติโยมที่มาทอดกรถินกันไม่ได้มากๆเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยเทคโนโลยี Technology, เนาะด้วยการทำบุญออนไลน์ด้วยการทำบุญผ่านซูมนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ต้องมาเตรียมกายเตรียมใจของเราเพื่อจะรองรับบุญใหญ่ซึ่งอย่าให้การทำบุญทอดกรินออนไลน์ เป็นเพียงแค่การสื่อสารให้เป็นการตั้งใจทํำบุญจริงๆประหนึ่งว่าเราขยายวัดของเราเนี่ยเต็มโลกเลยเราขยายวัดของเราเต็มโลกเลยด้วยอะไรด้วยเทคโนโลยีด้วยโปรแกรมซูมเหมือนเราแม้เรามาที่วัดธรรมกายจริงๆนะโยมนะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของพิธีกรรมนะ เราก็อยู่อาจปีกสภาเราอาจจะอยู่ที่วิหารคดเห็นไหมเราก็ต้องฟังเสียงเราก็ต้องดูจอทีวีอยู่ดีอ่ะฉะนั้นแผ่นดินทั้งโลกนี่มันผืนเดียวกันนะเราก็ใช้ออนไลน์ทางซูมทางโซเชียลเราก็ให้รู้สึกว่าเออนั่นแหละคือการทอดกระถินจริงๆเลยก็ในตรงนี้แม้แต่ในมิติชาวโลกนะ ด้วยความที่โซเชียลมันแข็งแรงนะโยมนะก็มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นธุรกิจใหม่ทรงบุญออนไลน์ใส่บาทยุค new normal เห็นไหมฮะเขารับจ้างอยู่แถวหน้าปากซอยมีเปิดบริษัทเราก็เข้าเว็บไซต์ส่งข้อมูลไปว่าเราทำบุญวันเกิดเราอยากจะตักบาททุกเช้าเลย แต่บางคนก็ทํางานกะกลางคืนกะดึกนะฮะตื่นเช้าไม่ไหวติดอะไรต่างๆนี่อา้าวมีบริษัทรับทําบุญออนไลน์ให้เราเนี่ยถามว่าเราได้บุญไหมก็ได้บุญนะฮะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าได้บุญยังไงมีเพจรับทําบุญออนไลน์เยอะมากซึ่งก็ทําให้เราเห็นภาพว่าการทําบุญนั้นยิ่งถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นนะ ยิ่งได้บุญเร็วอย่างการทำบุญโอนเนี่ยนะฮะมีศรัทธาอยากทาบุญโอนทันทีเลยแต่ก็ต้องศึกษาปลายทางดีๆนะฮะว่าเออเพจปลอมหรือเปล่ารับบริจาคปลอมหรือเปล่าพอเราทาบุญเร็วเนี่ยใจของเราเป็นยังไงใจของเราก็ชนะเร็วไงถ้าเราทาบุญช้ามันก็จะมีอะไรจะมีคำถามมีอะไรเยอะแยะเข้ามาในในใน,ในครอบครัวของเราในชีวิตของเรา มีประเด็นเยอะแต่คิดเร็วทําเร็วก็รวยเร็วรวยทางโลกิยศทรัพย์รวยทางอริยทรัพย์แล้วก็ชนะเร็วชิตังเมเร็วซึ่งตรงนี้เวลาเราบรรลุธรรมเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเร็วอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าสู่หมดกระถินกันเลย ฉันจะโทษกะทินฉันจะโทษกระทิน,น,ททนเป็นฉันโชคดีแค่ไหนชีวิตฉันฉันกำกับบุญเยอะใครไม่ยอมรับบทบาทมีความสำคัญได้เป็นผู้เผยแพววิชาธรรมกายทั่วโลกสุขสันต ฉันก็เป็นประธานจะทิ้งคนอื่นฉันทุ กระทิ้นเริ่มทำตอนไหนชีวิตฉันฉันกำกับบอกบุญใครก็ยอมรับเพราะเป็นบทบาทสำคัญพุทธศาสตร์ทั่วโลกขยายรวมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันฉันก็เป็นประธานกระทินคนหนึ่งฉัน ก็การที่เราได้มาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาบุญใหญ่ก็คือบุญกระถินนี่แหละซึ่งในส่วนของการจะทอดกระถินออนไลน์นั้นก็มีสิ่งที่เราต้องเตรียมที่บ้านของเราเตรียมบ้านเตรียมกาย เตรียมวาจาเตรียมใจเตรียมทยธรรมเตรียมสภาพแวดลอ้อมเตรียมบ้านก็ดังที่กล่าวไปแล้วทำบ้านให้สะอาดให้เป็นระเบียบพอบ้านสะอาดมากเป็นระเบียบมากเราก็ได้บุญมากนะเพราะว่ากายสบายมากใจสบายมากสำคัญนะซึ่งคุณยาอาจารย์ท่านจะแนะนำเรื่อยเลยว่าถ้ายาบ สะอาดเป็นระเบียบใจของเราก็จะสะอาดเป็นระเบียบผ่องใสตามไปด้วยเตรียมกายของเราก็หมายความว่าให้มีความพร้อมในเรื่องตัวของเราที่จะทอดกรถินอะไรที่วางแผนเอาไว้ในวันทอดกรถิน ไม่ว่าจะเป็นกรถินที่วัดบ้านของเรากรถินที่วัดพระธรรมกายหรือว่าศูนย์สาขาอื่นๆนี่ให้เราเลื่อนออกไปก่อนให้เอาเรื่องบุญนี่มาเป็นหลักเป็นประธานให้กายของเราตัวของเราพร้อมพร้อมสมรับการสั่งสมบุญหลวงพ่อท่านก็บอกไปแล้วว่าบุญกรถินนี่หนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งวัดหนึ่งครั้ง ชีวิตหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่เป็นหมื่นปีแสนปีนะโยมเนาะเราจะทอดได้สักกี่ครั้งเตรียมวาจาหมายความว่าในส่วนตรงนี้นะการได้ปริงวาจาด้วยความเข้าใจอิมานิมะยังพันเตอิมังทีวระทุตสังให้ญาติโยมไปดูใน YouTube ใน Google นะ ว่าเาคำกล่าวกะถินมียังไงบ้างแล้วความหมายคำแปลคือยังไงกล่าวให้คล่องเลยยิ่งคล่องมากใจของเราก็สบายมากขณะที่กล่าวเนี่ยเอ๊ะทำไมมันต้องเปล่งวาจามันต้องเตรียมวาจาก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแสดงถึงความตั้งใจก็ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเวลาท่านจะเป็นนิยตโพธิสัตว์นี่ต้องเปล่งวาจานะ ต้องเปล่งวาจาออกมาให้เห็นถึงความตั้งใจเลยว่าเนี่ยอยากจะเป็นพระสมมาพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็เช่นกันต้องเปล่งวาจาออกมาว่าโยมเนี่ยปลืม้มโยมนี่อยากจะถวายแล้วหลวงพ่อเจ้าอาวาสทั้งหลายอยากจะทําบุญแล้วเปล่งวาจาออกมาให้เสียงนี่มันสว่างออกมาจากใจจากองค์พระใสใสภายในให้เสียงนี้เป็นพลังที่จะดึงดูดซับมานะในส่วนตรงนี้ก็ หมายถึงตั้งใจพูดปิยวาจาตั้งใจพูดแต่เรื่องบุญโอ้ดีใจจังเลยนะจะได้ทอดกรถินแล้วนี่พูดเรื่อยๆนะโอวัดนน้นก็มีทอดกรถินพูดเรื่อยๆเรื่องหนังเรื่อง,อง,ง,องละครเรื่องนินทาชาวบา้านให้เลื่อนไปก่อน <c oughs> <c oughs> นะเนะตรียมใจเตรียมใจก็สวดมน,นั่งสมาธิให้ใจใสใจสบาย ที่แนะนําก็คือว่าให้โยมนี่นะไปฟังธรรมจากไปฟังหลวงพ่อน,นั่งสมาธิฟังหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กเทศเรื่อยๆฟังเปิดทั้งวันเลยอยากโยมไปไหนไม่ได้อยู่แล้วช่วงนี้นะไม่มีสมาคมอยู่แล้วนะก็ฟังทั้งวันทั้งคืนเลยให้ใจของเรานั้นชุ่มชุ่มอยู่ในบุญนั่งสมาธิเยอะๆเพื่อให้ใจของเราใส่มากๆสะอาดมากๆ พอใจใสใจสะอาดมากๆเวลาบุญเกิดขึ้นเนี่ยโอ้บุญก็เกิดขึ้นเยอะไม่หกไม่โลนใจที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเป็นจุดเชื่อมในการรับกระแสบุญเดี๋ยวจะพูดเป็นประเด็นต่อไปนะฮะเตรียมทยธรรมก็ผ่าตราจีวรก็ดีบริวารกรถิ่นก็ดีซึ่งก็สำคัญเราก็ะตรเตรียมตามกำลังศรัทธาของเราตามความพร้อมของเรา หลวงพ่อก็พูดเสมอว่าเวลาทำบุญก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะฮะทำบุญต้องใจใสใจสบายแต่ว่าเราก็ต้องเอาชนะความตรณีความหวงแหนทรัพย์นนะเตรียมสภาพแวดล้อมชักชวนก็หมายความว่ามีญาติพี่น้องอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านปีที่ผ่านมาชวนมาวัดธรรมกายชวนไปวัดต่างๆไม่ไปแต่ปีนี้เรา เตรียมเปิดซูมเลยแล้วก็ให้ทุกคนในบ้านเนี่ยเอา้าแม่ขอหนึ่งชั่วโมงพ่อขอหนึ่งชั่วโมงหนูขอหนึ่งชั่วโมงมาทิศหมารวมกันแล้วก็ทําอาหารเลี้ยงด้วยนะฮะใครจะมาทานข้าวต้องร่วมบุญทอดกรถินสวดธรรมจักรด้วยกันเนี่ยสภาพแวดล้อมดีมันจะอะไรฮะส่งเสริมให้ตัวของเราปลืม้มนะฮะนั่งสมาธิคนเดียวเนี่ยเราจะสัมผัสว่าเออทําดีคนเดียวมันก็นิ่งก็ ระดับหนึ่งนะแต่พอไปนั่งรวมกันเป็น10บยีเห็นไหมฮะมันจะมีพลังมีรู้สึกว่าโอกระแสความบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าฉันใดการทําทานถือศีลเหมือนกันถ้าเราอยู่ในหมู่ของคนทําทานด้วยกันเยอะๆอยู่ในหมู่ของคนถือศีลด้วยกันเยอะๆเนี่ยพลังทานพลังศีลเนี่ยเป็นบุญมันจะส่งเสริมให้เราปลื้มในทานในศีลมากกว่าเดิมแตนั้นโยมก็ต้องไปเตรียมสภาพแวดล้อม นะฮะวันนั้นเรื่องอบายามุกเรื่องอะไรนี่หรือว่าวางแผนจากนี้ไปเลยนะฮะให้มีแต่ความสะอาดความใสความสว่างสภาพแวบดบล้อมที่ดีเนี่ยเป็นการเตรียมท่อกระตินออนไลน์ที่บ้านให้รู้สึกว่าผืนแผ่นดินของทุกวัดที่ท่อกระตินเนี่ยเชื่อมไปถึงผืนแผ่นดินบ้านของเราผืนแผ่นดินวัฒมก,กายก็เชื่อมไปถึงผืนแผ่นดินบ้านของเราเพราะว่าเรามีออนไลน์ใช่ไหมล่ะ ทีนี้ในส่วนของเตรียมบาลีน้ากลวงประโยคเ้าของอาตมานะฮะก็ตามธรรมชาติอาตมาก็ไม่ได้มาแบบไม่มีลูกเนนนะฮะก็เลยพาลูกเนนมาเยี่ยมชม GBN ด้วยก็ฟังในโหมดสาม,มัญเนนเกี่ยวกับบุญกระถินกันนะเจริญทองครับคุณโยมกดไลค์กดกระไ่ยกดแชร์ยิ่งกดยิ่งรวยนะครับ ขอน้อมน้อมแด่พุทธองค์ผู้ทรง,งศาสตร์บรมนาถภมเทวาโลกทั้งผองกราบนมัสการพิสุทง์สง,งสศีลคองหมู่ปองดองดุตะวันมีดวงเดียวเจริญพรมหาเศรษฐีผู้น่าใสพองอัมภัยดุจจันเพนเห็นต้องเหลียวมาทำบุญหนุนศาสนาแสนคงเกลียว ใจเด็ดเดียวอธิษฐานสู่พระนิพพานใจเด็ดเดียวไม่หวั่นไหวในโควิดเลยไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวโควิดนะครับแต่เราจัดงานบุญอย่างมีสติปิดแมด,แมดเป็นระยะไม่ละก,การสร้างบารมียิ่งยุคนี้พระพุทธศาสนากำลังมีภัยเรา,เราชาวพุทธต้องร่วมใจสมมาสมานเลยทีเดียว อยู่เพื่อตัวอยู่ชั่วลมหายใจแต,แต่อยู่เพื่อพุทธศาสตร์อัมภัยอยู่คู่ฟ้าดินครับสามเณรชื่อสามเณรจันกระสิ์แก้วะเสรฐชื่อเล่นชื่อสามเณรฟิล์มอายุยสองปีเนียนบารีชั้นประโยคสามและนักธรรมชั้นเอกครับสามเณรชื่อสามเณรกรกฎสามเณรลำชื่อเล่นชื่อสามเณรปาม อายุ11ปีเรียนชั้นบาลีประยุกษ์3และนักทมโทรครับวันไหนๆไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มื้อรือนี้จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะวันนี้คือวันบุญใหญ่ทอดกระถิ่น ราต้องสองลูกแม้ตัวน้อยก็จินลิตแต่หัวใจสปิริตอาสามาสัมโมทนียกถาเรียกได้ว่าเทศนาพาทีเทศดีเทศดังเทศให้คุณโยมอยากฟังจะได้มีสตางทอดกระถิ่นกันมากๆเลยนะครับสร้างบ้านต้องมีพิมพ์เขียวสร้างบารมีแม้ใจเด็ดเดียวก็ต้องมีต้นแบบคุณโยมาทำบุญทอดกระถินในวันนี้มีไอดอลกันไหมครับ วันนี้สามเณรนมีไอเดลที่ถูกกล่าวถึงสองยุคพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวอยากทราบกันไหมครับถ้าอยากทราบเดี๋ยวสามนเนรจะพาย้อนทำไมชีนของใายโดนไลมอนย้อนไปในอดีตถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยในยุคพระกับสบสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชายหนุ่มคนหนึ่งยากจนมากจนขนาดที่ว่ามีผ้านุ่งเพียงผืนเดียว เขาทำงานเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างมาวัวควายของเศรษฐีเศรษฐีจึงขนานนามว่าตินนบาลแปลว่าคนดูแลยากเป็นปกติเมื่อออกพรรษาเศรษฐีจะชักชวนบริษัทบริวารมาทำบุญท่ดกรถินพี่เนนรู้ไหมครับว่าเมื่อนายตินนบาลทราบข่าวก็ตัดสินใจ ส,ส,ส,สลาสลาสมบัติทุกอย่างเลยล่ะครับโอ้โหกราบใจในายตินตบาลเลยล่ะครับเป้าหมายเป็นหลักอุปสรรคไม่มีเลยใช่แล้วลครับเขาสลาบผ้าไปขายเพื่อนำเงินมาท่อกระถินส่วนตัวเขาเองนุ่งใบไม้เลยไม่คอยแคร์สายตาใครเลยครับคุณโยมทุกท่านครับ การตัดสินใจทำมุนทอดกระถินด้วยสมบัติชิ้นสุดท้ายด้วยความปื้มและถูกหลักวิชานี่เองสิ่งอัศจรรย์ที่ยิ่งกว่าอนุภาพพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ก็บังเกิดขึ้นมาส่วนจะคืออะไรนั้นขอมดสามตัวครับแอนแอนแอนนั่นก็คือบิดาิเทพจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ลงมาให้พรนายตินบาล ในค่ำคืนวันทำบุญนั่นเองรัศมีของพระอินทร์สว่างไปทั่วทั้งบ้านชาวบ้านจดขานไปทั่วทั้งบางฮือฮาไปถึงวังพระราชาจึงพระราชทานทรัพย์และแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงรวยเร็วรวยแรงรว,วยลวดของจริงครับโอ้โหฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองปื้มจนอยากจะให้ทุกท่านอุทานพร้อมกัน โดยการยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วพูดว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,งๆ,งๆในพุทธการของเราเทพพุตตินาบาลได้ลงมาเกิดและได้ออกบวชเป็นพระอาหารหันต์เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมานี้เองครับคุณโยมเห็นไหมครับว่าอนุภาพบุญมีมากเพียงไหนหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าเราไม่ควรนับถือศาสนาพุทธ เป็นแค่อาพรประดับกายศาสตร์ุสศาสท,ที่เราเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเมื่อเราจะก้ายละโลกแล้วเราจะไม่เอาเราจะไม่สามารถเอาไปได้นอกจากพุทธศาสตร์ใช่แล้วหรอครับเราจะได้ไม่พัดไปสู่ประตูอบายบุญกระถินในวันนี้เพื่อถวายจีวรแด่พระภิสุผู้มีจีวรเก่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองแสนโชคดี หลานโชคดีเลยล่ละครับใช่แล้วครับเหมือนนายตินาบาลที่ได้หลักทรรดีๆแล้วชีวิตประสบความสำเร็จอย่างน่าอาศัศจรรย์กระถินณนที่นี้จึงได้บุญสองชั้นเลยครับคือเพื่อตนเองและชาวโลกมุญกระถินที่นายตินาบาลได้บุญมากก็เพ,เพราะบุญนี้เป็น l i m i t ต็ดอิดิชันที่มีความพิเศษถึง7บวกหประการเลยทีเดียวคือ1 จำกัดทานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น 2. จำกัดเวลาคือต้องถวายภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา 3. จำกัดงานคือพร,พระพตริสูจน์ต้องการกระถินให้เสร็จภายในวันนั้น4 4. จำกัดเทยธรรมคือถวายผ้าใตาจีวอนหาจำกัดผู้รับคือวันนั้นต้องมีพระพิสูจน์จำปัญหาถึงห้ารูปขึ้นไป 6. จำกัดคราวคือวัดหนึ่งรับกระเทียนลับวระถินได้เพียงครั้งเดียวเจ็ดเป็นผพุทธประสงค์แต่ละข้อเกิดขึ้นยากจริงๆเลยล่ะคะให้ทุกท่านมองไปอีกร้อยเป็นพันปีข้างหน้าว่าสามเณรในวันนี้จะเป็นหลวงพ่อหลวงพี่ดูแลพระพุทธศาสนาไปรุ่นและรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่า,ลาผล บุญของเราก็จะยาวนานผลงานของทุกท่านก็จะเป็นตำนานจะเก็บเกี่ยวบุญกับสาม,มเณรเมื่อไปบวชพระจะ80จะ8ปพรรษาหรือ 100. ร้อยพรรษาก็เป็นบุญของทุกท่านเลยนะครับสุด้านี้ลูกดินต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านขออนุภาพมหาปูชนียาจารย์และบุญกระถินในวันนี้ขอให้ทุกท่าน มีอายุไขยยินยาวร้อยการฝนวันนะงาม,มเลิศดล้นของเฉวีสุขแคสดส,ดสดใสไปทั้งปีบ,บารมีแก้วกล้าสู่การงานปฏิพานหารกล้าขนาดนักท่านศัพย์เนี่ยเป็นแก่นสารบาริวารมากล้นพ้นประมาณมพรทุกประการจงสำเร็จแก่<บ>คุณโยมทุกท่านเทินขอให้คุณโยมแ่งรวยรวดเหมือนนายจินาบาน ให้เดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัยไร้โควิดจงทุกท่านเทินขอให้คุณโยมรวยร้นฝ้ามหาสมุทรหล่อสมาร์ทงามสง่าดุจเทวาจากดุสิตสวรรค์มีอายุยืนนานสุขภาพดีทุกคืนวันใจหยุดพันถึงธรรมกายง่ายๆ่ายเทินจริิญองคนโยมทุกท่านกดไลค์ ให้การสนับนนะครับกดกปดมาก้วยมากนะครับอาวสาธุก็ฝากเพจเบญธรรมดอนเมืองด้วยนะญาติโยมก็เป็นกำลังใจให้สามเดนอันนี้ก็เป็น ฟีมือสามนเนเรฟิล์สมสามเนเรปาล์มนะฮะเขาก็บันทึกวิดีโอกันเองเลยนะตัดต่อเองเลยก็ <c oughs> <c oughs> <g år> ในพศนี้ต้องเรียนรู้การทำสื่อก็เอามาให้สามนเนเรนได้ปลืม้มแล้วก็ญาติโยมได้เห็นว่าการที่ญาติโยมทำบุญพระพุทธศาสนาในวันนี้ก็จะมีการผลิดอกออกผลอย่างน้อยก็จะมีพระต่อไปเนี่ย อีก80-90ปีร้อยปีจากสามเณรที่ตั้งใจบวชตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่แหละก็ทีนี้มาถึงข้อมูลที่ไปพบมาเนาะเออชาวพุทธชาวไทยของเราเนี่ยก็มีเหตุผลที่ตัดสินใจในการทำบุญหลากหลายแตกต่างกันนะญาติโยมที่ทำบุญเนี่ยบางท่านก็ศรัทธาในพระรูปน้ำน,นั้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเป็นรูปรูปไป มีเกจิบ้างมีพระผู้ใหญ่บ้างก็จะทําบุญมีสภาพแวดล้อมส่งเสริมสนับสนุนเช่นเป็นชุมชนที่ชอบทําบุญมีเพื่อนชวนก็ไปทําบุญมีวัดที่เป็นชื่อเสียงวัดที่คนรู้จักเยอะก็ไปทําบุญกันมีเหตุผลส่วนบุคคลอาจจะไปทําบุญ แก้กรรมนะฮะรู้สึกสุขภาพไม่ดีอาจจะไปทําบุญเรื่องเอ๊ะธุรกิจมันไม่ค่อยลื่นไหลนะฮะไปปล่อยปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะหรือกิจกรรมชุมชนอันนี้ก็เป็นประเพณีของชุมชนก็เป็นเหตุผลที่คนตัดสินใจทําบุญแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องด้วยใจเราเองเนาะเห็นคุณค่าของบุญต้องทำเลื่อมลืมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็เราพูดถึงเรื่องกระถินเราก็ต้องไปทุบทวนนิดนึงซึ่งญาติโยมที่ฟังบ่อยๆก็อย่าเพิ่งไปเบื่อนะเพราะว่าอาตมาก็เทศเรื่องนี้มาก็ทุกปีทุกปีหรือว่าอยู่กับคําว่ากระถินกระถินทุกปีทุกปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ใหม่เป็นอะไรที่ผ่องใสพอพูดถึงกระถินเทศเรื่องกระินอาตมาก็ปลื้มด้วยแหละอาตมาก็เองก็ทําบุญกระถินด้วยนะ กตินเนี่ยมาจากคําว่าไม้สะดึงไม้แบบสําหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวรน,นะฮะคำว่ากตถินเนี่ยแล้วก็ในส่วนของพระพุทธศาสนาในทางพระวินัยใช้เป็นชื่อเรียกสังฆกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วเพื่อแสดงออกซึ่งความสามัคคีของภิกษุที่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกัน โดยให้พวกเธอพร้อมใจกันยกมอบผ้าผืนหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่สง์ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในหมู่พวกเธอที่เป็นผู้มีคุณสมบัติอันสมควรแล้วภิกษุรูปนั้นนำผ้าที่ได้รับมอบไปทำเป็นจีวรจะเป็นสบงอันตรวาสกผ้าที่นุ่งนี่นะอุตราสง์ผ้าจีวรนะฮะเนื้อข้างในตัวเนี้ยสังคติก็คือผ้าที่พาดนะโยมนะ ก็ก็ได้และพวกเธอทั้งหมดจะต้องช่วยกันภิกษุนั้นทำอันนี้ในภาคปฏิบัติจริงๆคือโยมถวายผ้ามาในอดีตโบราณถวายผ้าสีขาวมาพระก็รับมาแล้วเอาไปย้อมเอาไปย้อมเสร็จพระช่วยกันย้อมนะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ต้องพระองค์ก็มาช่วยทำเหมือนกันมาช่วยส่งเข็มส่งได้อย่างเนี้ย ซึ่งพอทําเป็นสังฆกรรมกรรมที่เป็นหมู่ก็ทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดความสามาัคคีทําให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะนํามาซึ่งอะไรจะนํามาซึ่งความที่เจริญในธรรมและวินัยไปด้วยกันดูแลกันยันเผ่าพันธุ์สงฆ์เนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีสังฆหมู่เนี่ยถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ยาวนานที่สุดเลยนะ ซึ่งก็มาจากทําตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัพพุทเเจ้าโดยเมื่อพิกษุครั้นทําเสร็จแล้วพิกษุรูปนั้นแจ้งในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งได้มอบผ้าแก่เธอนั้นทราบเพื่ออนุโมทนาเมื่อสงฆ์คือที่ประชุมแห่งพิกษุเหล่านั้นอนุโมทนาแล้วก็ทําให้พวกเธอได้สิทธิพิเศษที่จะขยายเขตทําจีวรให้ยาวออกไปเขตทําจีวรตามปกติถึงกลางเดือน12ขยายต่อ ออกไปถึงกลางเดือน4หมายความว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นวินัยสงฆ์นะพระท่านก็ไม่ต้องไปถือจีวรครบสำรับปกติสำรับหนึ่งก็จะมี3ตัว3ผืนมีจีวรมีสังคติมีสบงแต่ว่าก็ถือแค่ผืนใดผืนหนึ่งหรือว่าได้อันิสงส์ก็ถินไปตึงตรงนี้ญาติโยมฟังก็อาจจะไม่เข้าใจนะฮะฟังไว้เผื่อจะเป็นอุปนิสัยอัตยาสัยภพชาติต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่ได้บวชนะฮะ ผ้าที่สงยกมอบให้แก่พิกสุรูปหนึ่งนั้นเรียกว่าผ้ากรถินกรถินนะทุสะที่เวลาพวกเรากล่าวกรถินนทุสังเนี่ยซึ่งผ้าเพื่อกรถินนั่นแหละกล่าวถวาวนะฮะสงผู้ประกอบกระถินกรรมเนี่ยต้องมีจํานวนพิกสุอย่างน้อยห้ารูปนี่คือจะรับผ้ากรถินได้ต้องห้ารูปในวัดใดวัดหนึ่ง ก็เรียกว่าญาติโยมนี่จะได้มาอนุมโมทนากันยกใหญ่เลยเรียกว่าตามหมู่บ้านตามชุมชนนี่มามืดฟ้ามัวด,ดินเลยนะระยะเวลาที่พระุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบกติน,นก,กรรมได้มีเพียงหนึ่งเดือนต่อจากสิ้นสุดการจำพรรษาเรียกว่าเขตกถินตั้งแต่หนึ่งค่ำเดือน11ถึง15้าำเดือน12ข่าวดีก็คือว่าเราเหล่าท่านทั้งหลายก็ทราบไปแล้วเนาะวัดพระธรรมกายของเราก็จะทอดกติน ในวันที่19พฤศจิกายน15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพอดีเลยกตินทานการทอดกตินการถวายผ้ากตินคือการที่ครรหัสผู้ศรัทธาหรือแม้ภิกษุสามนเณนรนำผ้าไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วณนะวัดใดวัดหนึ่งเพื่อทำเป็นผ้ากรตินเรียกสามัญว่าทอดกติน นอกจากผ้ากรถินแล้วปัจจุบันนิยมมีของถวายนอื่นอีกด้วยจํานวนมากเรียกว่าบริวารกรถินซึ่งมาปัจจุบันเนี่ยบริวารกรถินก็สําคัญมากเช่นหลายๆวัดเนี่สร้างโบสถ์สร้างกุฏิที่พักสงฆ์สร้างกําแพงวัดก็ต้องบอกว่าญาติโยมสาธุชนโชคดีนะเป็นบุญญราภผ้าไตรจีวรยุกกรหายากญาติโยมก็ ร่วมด้วยช่วยกันไปลงทุนลงแรงหาปัจจัยหาตังมาซื้อผ้าเอาไปถวายพระแต่ยุคนี้ผ้าไตรจีวรหาง่ายเราก็ตระเตรียมอย่างสบายสบายแต่ว่าในส่วนของวัดแต่ละวัดมันไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลหรืออดีตกาลไม่จำเป็นต้องมีกำแพงไม่จำเป็นจะต้องมีโอบโบสดไม่จำเป็นจะต้องมีที่พัก หรือว่าไฟฟ้าปัจจุบ,บันในบางวัดนี่ทอดกระถินเพื่อเอาไฟฟ้าเข้าวัดนะแต่ยุคก่อนนะไม่จําเป็นปัจจุบ,บันบริวารกระถินก็เลยสําคัญโยมสําคัญฉะนั้นเราก็ทอดผ้าไตรกระถินไปด้วยบริวารกระถินก็ด้วยสําคัญไปด้วยเลยถ้าเรามองในคําว่าบริวารกระถินนี่ถือว่าเป็นส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ไม่จําเป็นใช่หรือไม่ จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงในสมัยก่อนนะเข็มเนี่ยเอามาทำจีวรน,นะฮะเอามารอยได้แล้วก็เย็บจีวรเนี่ยถามว่าเวลาพระท่านนุ่งสบงทรงจีวรใน,นมีเข็มอยู่ด้วยไหมก็ไม่มีไงแต่ว่าทำไมต้องถวายเข็มยันพระปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่สร้างกุฏิไม่สร้างกำแพงวัดไม่สร้างอุโบสถให้ท่าน ท่านจะมีแค่ป้าไตาจีวรมีแค่สบองสงะแล้วไปจําวัดใต้โคนต้นไม้จําวัดกลางแจ้งได้ไหมได้ไหมโยมไม่ได้ไม่มีบวชหรือว่าบวชอยู่น้อยดังนั้นในพศนี้หลายๆท่านก็จะไปเอาเหมือนโบราณสิเอาเหมือนโบราณสิพระเจ้าสันเสริญการปรับตัวนะฮะพระขวาคือการปรับตัวการพิิจพิเคราะห์ตามเหตุปัจจัยความเหมาะสม ถ้าเราไม่มีกำแพงวัดอ้าวขี้เล้าเมายาหรือว่าญาติโยมก็ลุยวัดอีกมาเกะกะมาอะไรวัดอีกก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะวัดในชุมชนเนี่ยต้องมีกำแพงต้องมีบางวัดต้องมีกล้องวงจรปิดเลยนะเพราะว่าบางทีกลองบริจาคถังรับบริจาคนี่มันหายตัวได้ <c oughs> นะนะนั้นทุกอย่างคือต้องใช้บริวารกระถิ่นวงเล็บนปะัจนะัจโยม อย่าโยมสาธุชนทั้งหลายนะร่วมด้วยช่วยกันก็ทําเป็นกระตินสามังคีเนี่ยไปช่วยหลวงปู่หลวงพอ่อพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยในต่างจังหวัดจะเห็นภาพชัดเจนเลยบางวัดนี่สร้างอุโบโสถเป็น30ปี40ปีนานมากเลยนะนานมากนี่อาตมามองว่าดีนะเพราะว่าอะไรเป็นการรวมใจโยมเป็นการให้โยมมีบุญธรรมเป็นการให้โยมนี่ได้ มีเป้าหมายดูแลชุมชนของตัวเองทอดกระตินสร้างโอโบสด20ปี30ปี40ปีอตาตมาเคยมีโอกาสไปต่างประเทศนะฮะไปสิงคโปร์ไปฮ่องกองไปไต้หวันไปญี่ปุ่นโซนนี้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วโยมเศรษฐกิจเขาดีเขาสร้างเต็มทุกพื้นที่เลยนะกำแพงวัดอุโบสถอะไรของเขาเนี่ยเต็มหมดเลย ถามว่าคนที่เกิดมาในยุคต่อมาเนี่ยจะร่วมด้วยช่วยกันไปทําบุญตามวัดต่างๆในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่ามันน้อยแต่ของเรานี่วัดแต่ละวัดยังบอกบุญอยู่สร้างกําแพงสร้างไฟฟ้าเข้าวัดสร้างโอโบโซดนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเรานี่มีบุญญากบโยมถ้าอีก30ปี50ปีจากนี้ ถ้าวัดต่างๆสร้างกำแพงเสร็จซุ้มประตูเสร็จอุโบสถเสร็จทุกอย่างลงตัวพร๊บพระเจ้าอาวาสผู้บริหารวัดเนี่ยก็โอกาสจะได้บอกบุญสร้างโบสถ์สร้างกำแพงบอกบุญต่างๆในวัดของตัวเองเนี่ยมีไหมก็อาจจะมีแต่ว่ามีน้อยเห็นไหมเอ่ยฉะนั้นอีกห้าสิบปีโยมต่อจากนี้ไปนะฮะการได้สร้างบุญทอดกรตินเพื่อสร้าง คุตธสถานโบราณสถานสมบัติในวัดต่างๆนี่อาจจะน้อยเหมือนต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วอ่าฉะนั้นญาติยโยมก็อย่าไปลำคาญหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์วัดต่างๆให้ดีใจเถอะว่าโอ้เป็นบุญยราบของเราเป็นบุญาราบของเราเพราะว่าทรัพย์นี่ถ้าไม่เอามาทําบุญมันก็ไปอย่างอื่นไปเรื่องกระโหลกกระลาไปเรื่องอะไรโลกๆนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ก็เหนื่อยใหม่ แล้วเดี๋ยวเราก็แก่แล้วเราก็ตายเห็นไหมฮะชาติที่แล้วเคยคิดไหมว่าเราแก่อย่างไงชาติที่แล้วเคยคิดไหมเราตายยังไงอ่าไม่คิดชาตินี้ต้องคิดแล้วนะโอชาติที่แล้วเราแก่เพราะว่าทำบุญจนแก่แล้วก็ทําบุญจนตายโอมันน่าปลืม้มฉะนั้นชาตินี้เนะี่ยต้องทําบุญจนแก่เลยทําบุญจนตายเลยหลวงพ่อบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นที่สร้างบารามีนะฮะไม่ใช่เป็นที่เสเวยสมบัติหรือว่าเสเวยบารามี แต่ที่เสวยสมบัติก็คือที่นูน่นเทวโลกนะฮะในโลกมนุษย์คือใช้ชีวิตอัตภาพร่างกายเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีแล้วบุญเกิดขึ้นลาโลกมีสุคติเป็นที่ไปเราก็ไปนูน่นโชว์บารมีโชว์ทรัพย์สมบัติอยู่ในเทวโลกดังนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าเราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าชีวิตบนโลกมีไว้เพื่อทําอะไรอย่า สะดวกสบายจนเกินไปอย่าเอาแต่ใจไปตามกิเลสตามความเพลินนันที่เพลินมากๆสบายมากๆนี่โอยญาติโยมเอ้ยเป็นเหยื่อของกิเลสเพราะปกติเราก็เป็นเหยื่อของกิเลสอยู่แล้วกระแสะโลกมันก็ทําให้ลุ่มหลงฉะนั้นญาติโยมนะตั้งสติให้ดีนะว่าชาติที่แล้วเราแก่อย่างไรชาติที่แล้วเราตายอย่างไรมีบุญกติน,นี่แหละนะมาทําบุญกันให้ปลืม้มแล้วก็ เดือนอื่นก็มีบุญอื่นนะฮะการที่มีบุญเนี่ยแล้วเราสั่งสมบุญเนี่ยถือว่าอะไรฮะเป็นบุญยราบเป็นบุญยราบในการที่เราจะได้สั่งสมบุญเพื่อจะเอาไปสเสวยในสุกติโลกสวรรค์สเสวยในสุกติโลกสวรรค์เพื่ออะไรก็เพื่อให้ปลื้มเพื่อให้อยู่ในเทวโลกอยู่ในสุกติพอถึงเวลาลงมาเกิดใหม่ใช่ไหมบุญที่เราทำนะฮะก็จะมาส่งผลส่งผล คุณาอาจารย์เคยบอกไว้เนี่ยบุญที่เราทําจะส่งผล80-90%ในภพชาติต่อไปงั้นเราก็ไปรออยู่ที่เทวโลกลงมาแล้วก็บุญที่ทําในชาตินี้ส่งผลพอส่งผลปุ๊บทานศีลภาวนาแล้วก็ทําตลอดแหละทุกชาติทุกชาติทุกชาติาตพอตะมาพูดอย่างนี้ว่าโอ้พระอาจารย์ทําไมไปให้ญาติโยมไปติดอยู่ในเทวสมบัติในเทวโลกอา้าวถ้าบุญมากพอทานศีล ภาวนามากโยมมีแรงมีอินทรีย์แก่กล้าจะไปนิพพานก็จเจริญพรน,นะฮะก็ <c oughs> ไปนิพพานแต่ว่าอันนี้คือที่พักระหวังทางนะฮะที่พักระหว่ังทางทีนี้การที่เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนามีอัตภาพร่างกายเราก็ควรที่จะมาดูชีวิตของเรานะไม่ควรที่จะมีเหตุผลที่ไม่ควรให้เกิดการทำบุญ ญาติโยมก็อาตมาได้พูดคุยนะโอ้โยมแก่แล้วโยมแก่แล้วไม่ไหวแล้วคือบุญที่เราสั่งสมมโยมจะเป็นชนกกรรมนำเราไปเกิดด้วยนะยิ่งแก่นี่แหละยิ่งต้องสังสมบุญอาตมาขออภัยที่พูดคำนี้นะฮะคำว่าแก่พูดพูดเบาๆก็เจ็บขออภัยที่พูดคำนี้เพราะว่าชาลาทร,รมโมหิชลังอนะตีโตนะเรามีความแก่เป็นธรรมดา ยโยมป้าโยมนะอาหลายท่านนะเห็นตั้งแต่แข็งแรงพอปัจจุบันก็มาวัดไม่ไหวอาตมาก็โทรหาพูดคุยหรือว่าได้เห็นก็พูดคุยบอกโ,อโยมไม่ไหวแล้วโยมแก่อาตมาก็บอกดูคุณยายดิคุณยายอาจารย์ท่านเนี่ยโอ้ยิ่งแก่ท่านยิ่งแก่บุญแก่บารมีท่านสร้างวัดตอนอายุ60-60กว่ากว่าเห็นไหมจังนั้นการที่เรามาเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยมิสมควรเลยที่จะเปล่งวาจานี้ออกมาแล้วก็อ้างเหตุผลนี้ แล้วการที่เราทําบุญมาเรื่อยๆนะฮะอจินตร,รมสม่ําเสมอเนี่ยพอเราจะบอกว่าเราแก่แล้วเราลองงดบุญเราไม่เต็มที่กับบุญเนี่ยพอใกล้ตายโยมชนกกรรมที่นําไปเกิดมันสว่างน้อยเสียดายเนาะบุญที่เราสังสมมาพอใกล้ตายเนี่ยหรืออีก5ปีสิ 10, ปีเราจึงตายนี่นะอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าแก่ทําอะไรไม่ไหวเนี่ยมันก็เป็นยังไงฮะก็ทําให้บุญที่ชนกกรรมนําไปเกิดเนี่ย มันก็จะไม่เชื่อมต่อกบุญเก่าที่เราทํามาตลอดชีวิตอ่ะดะนั้นจะโยมเหตุผลนี้ไม่ได้นะยิ่งแก่ยิ่งต้องสังสมเลยเพราะว่าอะไรไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วบุญที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําที่วัดอย่างเดียวอยู่บ้านเราก็เปิด YouTube ฟังธรรมหลวงพ่อเปิดฟังธรรมจักรหรือว่าเข้าซูมนายโยมนะให้อยู่ในกระแสบุญอย่าไปอ้างว่าเราออายุมากแล้ว ของเรานะโยมนะจะมีชัยชนะก็ต้องสู้อยู่ที่ไหนก็ต้องสู้สู้กับกิเลสสู้กับความล้มเหลวซึ่งในสังสารวัฏนี้ถามว่าเราทราบเนาะว่ามีสี่เวีบทวีบของเรานี่เป็นทวีบที่ ลำบากที่สุดนะชมพูทวีปเนี่ยและพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้เป็นพูุ้ทธเจ้าสามทวีปที่สบายพระพุทธองค์ก็ไม่ไปนะจะมาที่ชมพูทวีปปัจจัยหนึ่งก็หมายความว่ามันมีขึ้นมีลงนะเหมือนคลื่นน้ำในทะเลนะฮะ เพลงนี้ฟังฟังไปก็ดูคำขาเหมือนกันนะเห็นชีวิตของมนุษย์นะฮะว่าเอออยู่ดีๆสุดลงจริงๆแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีๆหรอกมันมีเหตุมีผลมันเป็นโลกกะระทรมมีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่สูงส่งกว่าคือเราเข้าใจและเราสู้มันเข้าใจและสู้มันจนถึงเป้าหมายโพธิศัตว์มาเกิดในชุมพูทวีป ก็เพื่ออะไรมีทุกข์แก่เจ็บตายให้เห็นให้ปรากฏให้กระทบยิ่งถ้ามีเหล่านี้มากระทบแล้วเราไม่ยอมแพ้นะแล้วเราสู้จิตมันจะมีพลังจิตมันจะกล้าและจะได้ของดีนะฮะคือไปพระนิพานได้แต่อีกสามทวีปนะอยู่สบายเหมือนเทวดาพอถึงเวลาแก่ไม่แก่นะฮะเมื่อถึงเวลาแก่ไม่แก่นะฮะ ก็เหมือนคนหนุ่มสาวอายุ1 7บ8ตลอดถึงเวลาตายก็แวบ,บหายแวบบหายอยู่กันโอ้โหมีแต่สิ่งที่บันเทิงตาบันเทิงหูบันเทิงจมูกบันเทิงกายอารมณ์สบายตลอดอยู่ใกล้ๆกับความสบายใกล้ๆกับเทพนะฮะแล้วในเพลงนี้ที่บอกว่าพรมลิขิตนี่ความหมายก็คือว่าเราลิขิตตัวเราเองนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็ สู้ด้วยตัวเราเองแล้วก็จะชนะด้วยตัวเราเองอย่าไปคิดว่าเราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วอย่าไปคิดเพราะว่าในสังสารวัตรนี่ถ้าว่าจริงๆแล้วอายุก็เป็นเพียงตัวเลขอายุที่มากขึ้นตัวเลขที่มากขึ้นมันมาทําอันตรายเรามันมาทําให้เราสร้างบารมีไม่ไหวนี่เราทราบใช่ไหมเราก็อย่าไปยอมสิต้องสู้นะฮะต้องสู้ทุกวัน เหตุผลที่ไม่ควรให้เกิดกับการทําบุญเนี่ยเราไม่มีปัจจัยเราไม่มีเงินนะฮะไม่จำเป็นต้องมีมากขอให้แบ่งตังแบ่งทรัพย์ของเราเนี่ยมาสังสมบุญเพราะว่าการทําบุญนี่เราต้องทําเรื่อยๆทําให้สมาเสมอให้ใจของเราชุ่มๆุมตลอดกระตินผ้าปา่าตามวัดต่างๆที่มีใครมาบอกในที่ทํางานในเพื่อนบ้านเนี่ยทำไปเถอะนะฮะอย่าไปปฏิเสธ มีเราก็ทําใครบอกเราก็ทําเราจะได้รู้สึกว่าเออเราก็มีกระแสบุญเกิดขึ้นในใจของเราเรื่อยๆนะฮะอย่าไปเก็บคือบางคนแบบตั้งใจเก็บเป็นก้อนโตๆโตๆล้วค่อยไปทําอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าการทํานิดทําหน่อยทําเรื่อยๆทํากับคนที่มาบอกเนี่ยตรงนี้ก็ควรทําด้วยเพราะว่ากระแสมันจะชุ่มอยู่ในใจเราตลอดเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะลดน้ําเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ไปลดตู้มเดียว เป็นถังใหญ่ใบสองใบนะและการทำบุญนยมมันมีทางมาของบุญตั้งหลายอย่างเนาะทบทวนนิดหนึ่งบุญจากการทำทานเราไม่มีตังตังเราไม่เยอะเราก็สมาทานศีลนั่งสมาธิภาวนาใหม่นะแบ่งบุญให้เขาเอาขอภัยอ่อนน้อมถ่อมตนสวดมนต์กราบพระ แสดงความเคารพมีให้เกียรติต่อมนุษย์ด้วยกันใครอายุมากกว่าเราไปมาลาไว้นะเห็นพระสงฆ์องค์สำมเนเรนก็ไหว้อาปจารย์นันใหม่เราก็ได้บุญวัยาวัดจำใหม่ขนขวายกวาดวัดล้างห้องน้ําสุขภพิมานวัดมีงานบุญที่วัดเราก็ไปนะแล้วก็ปฏิทานอาัม่ก็แบ่งส่วนบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตานุโมทนาใม เราก็อานุโมทนาบุญของเขาแล้วก็ธรรมะสวนะใหม่การฟังธรรมซึ่งปัจจุบันในมี youtube มโซเชียลโอโ้ฟังธรรมใครที่ชอบฟังธรรมนะแล้วก็ความจําดีความเข้าใจดีในต่อไปนี่จะมีความรู้เยอะดีมากเลยเพราะอาตมาก็ตื่นเต้นเหมือนกันเปิดเข้าไปใน youtube ใน google ในโซเชียลโอโ้ความรู้มันเยอะมากนะฮะแต่และผู้รู้ที่ออกมาทาง y o u u u b เนี่ยโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นเลยทำให้เข้าใจอะไรเยอะมากเลย นี่นอกจากได้ได้บุญจากการฟังธรรมเราได้ปัญญาด้วยรรมเตศสนาใหม่ก็เอาบุญจากการฟังธรรมหรือปัญญาทางธรรมเนี่ยไปพูดไปกล่าวต่อที่ตุจุกรรมคือทําคาเห็นให้ตรงตรงต่อพระนิพพานเชื่อในเรื่องของบุญเรื่องของบาปสม่ําเสมอตลอดนี่บุญมีทั้งสิบอย่างอย่าไปบอกว่าไม่มีตังหรือว่าตังไม่พร้อมก็ทําอีก9้าอย่างก็ได้เหตุผล ต่อไปก็คือไม่มีใครชวนหลวงพ่อโอวาทในอดีตท,ท่านก็ให้ภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องชวนตัวเราเองยิ่งเราตั้งใจด้วยตัวเราเองได้เรายิ่งอะไรฮะยิ่งมีพลังมากยิ่งบุญส่งผลมากเหมือนผู้มีบุญในสมัยยุคก่อนๆเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเหตุผลที่ไม่ควรทำบุญซึ่งก็มาตามนัดแหละเห็นไหม มาตามนัดเลยตามสื่อสื่อทั้งหลายก็อย่างที่เคยพูดเรื่อยเนาะในมุมขอาตมาว่าถ้าเราออกข่าวพระสงบเสงี่ยมสง่างามอย่างหมู่คณะของเราเนาะมีไปทํากิจกรรมศริลธรรมทั่วประเทศทั่วโลกเลยสื่อมันก็ไม่เอาไปออกนะถ้าเป็นข่าวพระที่ประพฤติไม่งามซึ่งมีแค่นิดเดียวเองนะสื่อก็ออกจังก็คงจะต้องการทํา ธุรกิจเศรษฐกิจของสื่อนี่แหละเพราะว่าถ้ามียอดวิวแล้วมีคนไปชมไปอะไรเยอะนี่อย่างคนไทยเราก็ก็สมชื่อนะอดีตเราชื่อว่าไทยมุงไงปัจจุบันยอดโซเชียลของไทยเราอันดับต้นต้นของโลกนะก็ <c ười> <c ười> คือคนไทยนี่ไทยมุงอยากรู้อยากเห็นนะฮะเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นขอโทษนะเป็นกำพืชเดิมของเรานะฮะที่อยู่กับบรรพุุษมาชั่วกาลวาวสสารมานานแล้วนะฮะ จนมันถึงปัจจุบันของพวกเราเพราะมี Facebook มี Youtube มีโซเชียลเนี่ยก็มีข้อมูลของการเข้าถึงโซเชียลข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยเมืองไทยของเราเนี่ยอันดับต้นโลกนะคนที่สนใจพวกเนี้ดังนั้นสื่อเขาก็ยิ่งได้ประโยชน์ดิแล้วออกข่าวพระเรียบร้อยพระที่ทำกิจกรรมศิลธรรมธรมาต่างๆเยอะแยะ,ยะคนไม่สนใจเห็นแล้วก็เออแต่พอพระโอ้ ปกติพระต้องนั่งสมาธิสวดมนต์เอ๊ะท่านมาทำอะไรออกสื่อนะฮะโยมก็เข้าไปดูเยอะเลยโอ้หลวงพี่ทะเลาะกันเฮ้ยโยมเกิดมาไม่เคยเห็นเลยพระทะเลาะกันอา้าวก็จริงๆแล้วถ้าโยมศึกษาปติปิฎกนะถ้าโยมศึกษาประวันะะาาติศาสตร์เป็นธรรมดามีเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นก็เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองที่ออกบวชเราจะไปใส่ใจอะไรนะฮะทำให้ใจหมองซสเปล่า สื่อก็ควรจะนำเสนอข่าวพระดีๆนะฮะส่งเสริมให้คนเป็นยังไงใจใสใจสบายเลื่อมใสพระแล้วก็ตั้งใจอยากจะทำบุญแล้วก็ทำให้ศีลธรรมมั่นคงนี่เขาเรียกว่าสื่อสร้างสรรค์ไม่งั้นก็เรียกว่าสื่อหรือเสื่อมแต่เราไปนำเสนอข่าวพระที่ไม่ดีหรืออะไรอ่ะมีทั่วไปเยอะแยะแหละนะฮะแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนั้นเราก็ต้องมองไปถึงนู่น อายุพระพุทธศาสนามองไปถึงพระส่วนใหญ่และที่สำคัญศึกษาธรรมะด้วยตัวเราเองและเข้าใจธรรมะด้วยตัวเราเองและก็เข้าใจธรรมะดีแล้วเราจะเข้าใจพระนะฮะจาจะเลื่อมใสพระยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะในพศนี้เนี่ยการที่สื่อมาเล่นงานพระพุทธศาสนาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรมันก็แปลกๆข่าวทั้งปีเลยมกราคมพามีนา แต่พอเข้าพรรษาและออกพรรษาเท่านั้นแหละโอ้ข่าวพระมาแล้วอยากโยมก็ฝากไปสังเกตดูนะมีโควิดหรือปัญหาการเดินทางตรงนี้ก็มีออนไลน์มีการทำบุญออนไลน์เข้ามาเราก็ฝากทำบุญซึ่งสามารถทำได้การที่เราฝากทำบุญการที่เราให้คนอื่นช่วยทำบุญโอนเงินทำบุญเนี่ยทำได้อยู่แล้วบุญก็เกิดขึ้นกับเรา องค์ของการทําทานที่ได้บุญมากซึ่งก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกเรียกว่าทานสมบัติ3ข้อขอทบทวนนะฮะวัตถุบริสุทธิ์ของที่ได้มาได้มาไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้โกไม่ได้ขโมยมาเจตนาบริสุทธิ์ของที่ได้มานั้นเป็นของที่ตั้งใจเอามาทำบุญเพื่อขจัดกิเลสอาสวะขะจัดความตรณีเพื่อช่วยเหลือศีลธรรม ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์สาม,มนเณรที่ท่านต้องใจปัดใจที่ท่านต้องการปัดใจยทยธรรมนะไม่ใช่ว่าทําแล้วอยากเด่นอยากดังอยากให้คนรู้จักทําแล้วเพื่อจะให้คนนับหน้าถือตาอันนั้นก็คิดได้เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ให้เป็นเรื่องลองๆไปนะฮะแต่เรื่องหลักคือทําบุญไปแล้วเพื่อเอาชนะความตณีเอาชนะความโลภความโลภความตณีห่วงแหนในทรัพย์นี่ ก็ทําให้ไปทุกขติได้นะดูอนันทเษษีเนี่ยในพระไตรปิฎกอะอนันทเศษฐีเกิดในสมัยพุทธกาลแต่ว่าท่านมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ได้ศรัทธาภาษาทาในพระตถาคตเลยวันวันก็ทําธุรกิจวันวันก็ได้กําไรมาก็เก็บเก็บสะสมสะสมมากเข้าแล้วเก็ก็ไปสอนลูกหลานว่าเก็บมากนี่นะมันจะสังสมมากเหมือนเหมือนปลวก ที่สังสมดินมาเป็นจอมปลวกที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลูกเห็นไหมล่ะลูกเข้าใจไหมนี่จอมปลวกมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่เพราะว่ามันสังสมดินทีละนิดทีละนิดเราสัมสงทรัพย์ก็เช่นกันเดี๋ยวเราก็จะมีทรัพย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นแล้วก็วันๆแกก็ดูสเตตเมนต์ของแกแกก็สบายใจสอนลูกสอนหลานไม่ได้ใช้ทําบุญหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยนะปรากฏว่าแกยินดีชอบใจอย่างนั้นวงเล็บคือห่วงแหนในทรัพย์ โลภในทรัพย์นั่นแหละตายไปแล้วแกก็ไปเกิดเป็นอะไรไปอยู่ในวัน,นะจันทานที่ประเทศอินเดียนั่นแหละในยุคพุตธกาเลยแล้วไปเกิดในตรงนั้นการที่แกตนีห่วงแหนทรัพย์นี่ทําให้หมู่บ้านจันทานเนี่ยปกติเขาขอทานนะจันทานนี่มีอาชีพขอทานคือในวัน,นะตรงนี้เนี่ยบางหมู่บ้านตําบลเนี่ยเขาไม่ให้ทํางานในออฟฟิศไม่ให้ทํางานในบริษัทเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่รับทํางานในบ้านเพราะว่าเป็นวัน,นะจันทาน เป็นวรรณะที่ต่ำที่ต้องถูกรังเกียดดูเกลียดดูชังไปก็ปรากฏว่าปกติหมู่บ้านนี้ก็ขอทานกินขอทานเป็นอาชีพเลยปรากฏว่าพออนันทาเษตีไปเกิดตรงนั้นแหละทั้งหมู่บ้านขอทานไม่ได้นะถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเสเียดจันไรใช่ไหมละ่ะไปทําให้ชาวบ้านคนอื่นก็เดือดร้อนก็สุดท้ายเดชะบุญเนาะได้อยู่ในยุคพุทธกาลอาศัยพุทธเจ้าช่วยพุทธเจ้าก็เลย ให้ลูกชายเนี่ยของอนันตเศรษฐีช่วยสุดท้ายก็เออได้มาสั่งสมบุญได้มาทําบุญในที่สุดจากเรื่องนี้ก็จะบอกว่าอะไรทรัพย์ของเรานะห่วงแหนทรัพย์ใจก็มืดตายแล้วก็ไปไม่ดีอันนี้พุทธเจ้าเห็นเนี่ยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบุคคลบริสุทธิ์หมายความว่าในส่วนของเราด้วยในส่วนของ พระสองฆ์องค์สาม,มนเณรด้วยผู้รับทานเราก็ต้องทบทวนบุญของเราเลยมาทั้งพรรษาทานศีลภาวนาเราทําทานศีลภาวนาได้ทุกวันเข้าซูมทุกวันฟังธรรมทุกวันนะอาตมานี่ก็ถ้าไม่ติดไปเข้าคอสสมาธิอาตมาก็ตั้งใจว่าจะเทศซูมทุกวันเหมือนกันนะฮะห้องซูมเตรียมบาลีนะักหลวงประโยกเ้าของลูกเนนเนี่ยอันนี้ก็เทศทุกวัน เราก็โอ้เห็นภาพว่าเราก็รรทำบารฐานทุกวันเราก็ปลืม้มมันเนะาะญาติโยมที่เข้าซูมทุกวันตอนนี้ก็เรียกว่ากระแสซูมเนี่ยมีทั่วโลกทำรารทานก็ทั่วโลกการทำาทานถือศีลสวดธรรมจักนั่งสมาธิก็มีทั่วโลกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะดังนี้นั้นอ่ะเป็นยังไงพอเรานึกอย่างนี้เราก็ปลื้มว่าเออกระแสบุญเนี่ยหล่อเลี้ยงโลกอยู่นะโควิดที่มันแรงที่มันมีอยู่นี่ แสดงว่าก็อาศัยหมู่คณะของเราในช่วยคุ้มครองยูเพราะว่าบุญกับบาปนี่ก็ถ้าโลกของเราบาปมากกว่ามันจะแรงมากกว่านี้เราก็ดูในจักรวัติสูตรดูในจักรวาลวิทยาสิว่าถ้ากิเลสมนุษย์กิเลสหนาปัญญาหยาบมันแรงเนี่ยมนุษย์มันก็ทุกลำบากมากยันญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เราก็ทุบทวนบุญของเรามาทาั้งราษาเลยให้ปลืมปล้มๆให้ใจของเราสบายให้ใจของเรานั้นหยุดสงบนิ่งซึ่งเวลาทําบุญทอดกรตินเราจะได้บุญเยอะและในส่วนของพระสงฆ์องค์สามเณรนะฮะท่านก็ตั้งใจปฏิบัติของท่านแหละในตรงนี้เวลาเราทําบุญก็บุญเนี่ยมาจากไหนพระสมมาพุทธเจ้าตัดเอาไว้ ในปสมปุญญาพิสันทสูตร <c oughs> ว่าทอดทานบุญกุศลสีประการ <c oughs> ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายปุญญาพิสันทะเนะี่ยปุญญาพิสันทะอภิสันทะอภิสันธาเนี่ยแนะปลว่าทอดทานปุญญะแห่งบุญนะแปลเป็นไทยง่ายๆคือทอดทานบุญทอดทานกุศลสีประการนำมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีความสุขเป็นวิบากคือมีความสุขเป็นผล เป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผลที่ปรารถนาที่รักใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อสุขท่อทานบุญกุศลสี่ประการคืออะไรบ้างคือภิกษุบริโภคจีวรของทายกใดเข้าเจโตสมาธิอันเป็นธรรมหาประมาณมิได้ท่อทานบุญกุศลของทายกนั้นย่อมนับประมาณมิได้นำมาซึ่งความสุขให้ซึ่งผลอันดีเลิศมีความสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เป็นไปเพื่อผล ที่ปรารถนาที่รักใคร่ที่ชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อสุขต่อไปก็เรื่องบินทบาตเรื่องเสนาสนะเรื่องกิลานะปัจจัยของทายกนะฮะซึ่งก็มีปัจใจสี่เนาะที่ทายกทายิกาคือญาติโยมตั้งใจมาทําบุญทําบุญกับพระสงฆ์องค์สามเณรที่ท่านเข้าสมาธิที่ละเอียดได้ท่อทานแห่งบุญก็จะไปที่ญาติโยมทายกทายิกาผู้นั้น มาจากไหนหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามาจากพระน,นิพพานพระภิกษุสาม,มเณรก็เป็นทางผ่านของท่อทานแห่งบุญยิ่งพระภิกษุสาม,มเณรท่านบริสุทธิ์มากนั่งสมาธิทํากายสบายใจสบายกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวมาทั้งรรษาเลยญาติโยมก็โอ้ทาบุญก็จะได้บุญเยอะท่อทานแห่งบุญก็จะเป็นท่อทานแห่งบุญใหญ่ท่อทานแห่งบุญ หลวงปู่บอกว่าบุญเนี่ยมีสภาวะเป็นดวงกลมใช่ไหมดวงบุญแสดงว่าอะไรแสดงว่าหลวงปู่ท่านเห็นว่าบุญเป็นยังไงแล้วก็ตรงกับคําพูดธเจ้าเห็นไหมท่อทานแห่งบุญนี่มหาปูชนียาจารย์ท่านสอนชัดเจนเลยจะหาพระอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อวัดไหนสอนอย่างนี้ไม่มีแสดงว่าอะไรแสดงว่าท่านไม่เห็นหรือเปล่าหลวงปู่ท่านเห็นเห็นไหม และนั้นเราได้ทําบุญกับหลวงปู่เราได้ทําบุญกับพระสงฆ์องค์สามเณรที่ใจหยุดใจนิ่งกระแสบุญเนี่ยท่อทานแห่งบุญก็จะไปที่ใจของโยมและบุญก็เกิดขึ้นเต็มๆซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุญนี่เป็นดวงก็เรียกว่าดวงบุญเรานึกถึงท่อเนาะท่อ PVC ท่อแป๊บเนี่ยมันเป็นท่อกลมๆม,มัมล่ะท่อดัองนั้น เวลามาก็เป็นดวงดวดวงด,งด,งดงซ,ซ,ซ้อนซ้อนซ้อนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยพูดถึงเนี่ยพอมองอโดยภาพรวมก็เป็นท่อแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยิ่งญาติโยมหลายท่านเนาะนั่งสมาธิดีโอโหบุญจะมากมายมหาศาลแค่ไหนนี่ญาติโยมนะหลวงปู่ท่านสอนเอาไว้ดวงบุญสายทานแห่งบุญเอาพุทธพจน์บทบาลีเอาคำสอนพุทธเจ้ายกมาให้เห็นเลยว่านี่ พุทธเจ้าก็สอนไว้หลวงปูป่ก็สอนตามให้ปลื้มนะโยมนะเวลาเราทําบุญนี่ให้นึกอย่างเนี้ยเห็นเป็นภาพอย่างนี้เราก็จะยิ่งอะไรตั้งใจมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ทําสงาะสงแงหรือทําเป็นไม่รู้เนี่ยรู้มากเราก็จะปลื้มมากนะฮะไม่ใช่ว่ารู้มากยากนานแต่ว่าถ้ารู้น้อยก็พลอยลาคาญเวลาทําบุญก็จะเยอะในเรื่องอื่น ดังนั้นเวลาทําบุญให้เข้าใจอย่างนี้นะในตรงนี้ก็จะเล่าตัวอย่างผู้ที่ทําบุญออนไลน์ในสมัยพุทธกาลให้ฟังในกรณีของพระเจ้าบายาสินี่ท่านก็เกิดอยู่ในสมัยพุทธกาลท่านก็เป็นพระเจ้าพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เดิมทีท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาภาษาในพระพุทธศาสนาพอมาเลื่อมใสในพุทธศาสนา จากท่านที่ได้ฟังธรรมได้พระอาจารย์กมิตคือพระกุมารกัสปะแสดงธรรมโปรดท่านก็ตั้งใจทําบุญตั้งโลงทานแล้วก็ทําบุญตลอดทุกวันเลยประเด็นก็คือว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรท่านอาจจะติดนิสัยนอนตื่นสายหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าบริหารธุรกิจกลางค่ากลางคืนเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้ท่านไม่ชอบตักบาตรตอนเช้าไม่ชอบทําบุญเองท่านจะฝากอุตลมานพซึ่งก็เป็น <c oughs> เรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าพนักงานของท่านนี่แหละทําบุญประจําให้ประจําเลยอุตละมานพก็ทําบุญด้วยมือของตัวเองประจําจากทรัพย์สมบัติของพระเจ้าปายาสิคือจะบอกว่าอะไรอันนี้ออนไลน์ <c oughs> พระเจ้าปายาสินี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่ากว่าที่แกจะเลื่อมใสในพุทธศาสนาเนี่ยแกเรื่องเยอะนะฮะแกถามเยอะปัญญาเยอะ จนใต้กุมารกสปะซึ่งเป็นพระอาจารย์พระอาหารหันต์ที่เป็นปฏิสัมพิธาเนี่ยพระอาหารหันตุกรูปไม่ใช่ว่าจะเทศเก่งทุกรูปนะไม่ใช่จะแตกฉานในธรรมะทุกรูปไม่ใช่จะตอบปัญหาของญาติโยมนักปราชญ์บัณฑิตหูสูตรยุคก่อนได้หมดนะยุคก่อนนี่ใครเก่งจริงเนี่ยเป็นที่นับหน้าถือตาขณะที่ว่าบางคนเก่งขนาดไหนเถียงกับเสาเสายังสั่น <c oughs> นะะเขาบอกอุปมายอย่างนั้น โอ้โหในสมัยก่อนในพวกปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาพระเจ้าปายสิแกเรื่องเยอะนะฮะแล้วพอแกมาทําบุญนะแกก็ไม่ทําเองแกก็ออนไลน์นี่แหละให้อุตระมาลบเฮ้ยตักบาทแทนหน่อยตื่นไม่ไหวอะไรประมาณนั้นแล้วแกก็ทําอย่างนี้ประจานะฮะแต่ว่า <c oughs> ทรัพย์นั้นก็เป็นทรัพย์ของพระเจ้าปายสินะอยู่ต่อมาเมื่อสิ้นบุญคือตายพระเจ้าปายสิ ไปเป็นภุมมะเทวาจาตุมมหาราชิกาส่วนอุตระมานพไปเป็นเทพสุดสง่าโสภาอารามตาอยู่ที่ดาวดึงสเทวโรญาตโยมสาธุชนทั้งหลายปรากฏว่าตรงนี้คืออะไรอ๋อพระเจ้าปายาสิได้บุญด้วยเป็นทรัพย์ของพระเจ้าปายาสิแต่พระเจ้าปายาสินั้นเป็นผู้ที่ไม่เคารพในทานไม่ใส่ใจ ไม่เคารพในทานไม่เลื่อมใสในทานไม่ใส่ใจในทานทำก็คือทำทำทำนะฮะคือตั้งใจนิดหน่อยแล้วได้เป็นแค่ภูมิมเทวาเห็นไหมส่วนอุตรมานพตั้งใจใส่ใจแม้ไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองแต่ก็เชื่อว่าถึงขนาดนั้นนะ่ะคงจะมีทรัพย์ของตัวเองบ้างแหละไปนู่นชั้นที่สองสูงวามีศักดิ์สูสงว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ย อุตระมานบเป็นลูกน้องเขานะให้เขาใช้แต่พอตายแล้วโอ้สักดีนาสูงกว่านี่บุญทํางานแล้วนะฮะพระเจ้าปยาสิ์นู่นไปอยู่ชั้นต่ําเห็นไหมดังนั้นสังสารวัตนี้อย่ามองแค่าชาตินี้ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไกลมองข้ามชาตินะอีกเรื่องหนึ่งเทพธิดาดอกบวบขมตรงนี้เอ๊ะทำไมอาตมาบอกว่าอันนี้ออนไลน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาตมาก็ว่าออนไลน์นะคือนางเทิดาดอกบบกผมเนี่ยเดิมทีก็เป็นมนุษย์เกิดในยุคพุทธกาลเป็นทุกขะนางหนึ่งแหละก็อยากจะทําบุญอยากจะอะไรเหมือนเขาเนี่ยแหละแต่เนื่องจากว่าฐานะทางบ้านไม่ดีเห็นพระเดินบินาบาตหน้าบ้านก็อยากทําบุญแต่ว่าก็มีแค่ตังจากการที่แกจะต้องไปทำอาชีพอะไรทำอาชีพหาของป่าหาฟืน ในป่ามาขายพอได้ตังมาซื้ออาหารประทังชีวิตวันต่อวันวันต่อวันแต่โดยจิตใจแกแกก็อยากทำบุญอยู่ต่อมาวันหนึ่งขณะที่เดินเก็บฟืนในป่าเนี่ยเพื่อจะมาขายในเมืองแกก็ไปเห็นดอกบวบขมดอกบวบขมเป็นดอกไม้ป่า,ปาที่ใครๆก็ไม่ปราถนาแล้วก็เป็นสีเหลือง แกก็เลยนึกถึงพระสงฆ์องค์สามันเนนะจีวรสีทองผ่องอัมภัยเนี่ยแกก็นึกถึงแกก็โอ้โหอยากจะทําบุญจับจิตจับใจเลยก็เลยเอ๊ะทำยังไงนะดอกบวกขมสีเหลืองนึกถึงสังขานุสตินึกถึงพระสงฆ์ก็เลยตั้งใจว่ามือหนึ่งก็แบกฟืนนะฮะมือหนึ่งก็ถือดอกบวกขมตั้งใจว่าเนี่ยกลับเข้าไปในเมืองเนี่ยจะเอาดอกบวบขมเนี่ย ไปบ,บูชาเจดีอรหันตธาตุคือในยุคก่อนนีนเจดี JD ที่บรรจุวไว้ซึ่งธาตุของพระอรหันต์เยอะมากเลยเพราะอรหันต์ในสมัยพุทธ,ธกาลมรภาพเยอะไงก็สร้างเจดีตามที่ต่งตางๆแกก็ตั้งใจนะก็ระวางทางแกก็มีวิบากกรรมเก่ามาตัดรอนปรากฏว่าก็เจอบัวแม่ลูกอ่อนนี่แหละซึ่งตามคำมพีร์ ตามที่ปรากฏในพระไจรปโดกก็คือเป็นคู่เวนคู่กรรมมาควิดแกตายเลยมือหนึ่งนะแบกฝืนมือหนึ่งกรรมดอกบวกขมแต่แกก็มีอาจารศรัทธานะเป็นผู้ที่ศรัทธาไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงว่าอยากจะเอาดอกบบกขมเป็นสังขานุสติสีเหลืองนี่นึกถึงจีวรพระจีวรเนนอยากจะบูชาเจด,ดียอรหราาันตธาตุแสดงว่าอะไรฮะแกกราบพระเป็น แกเป็นชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธแท้ซึ่งในปัจจุบันมีคําสอนโบราณโบราณเขาบอกว่าเวลาเรากราบพุทธเนี่ยเวลาเรากราบพระพุทธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปสะดุดพระทองคําเวลาเรากราบพระธรรมส่วนใหญ่แล้วจะไปสะดุดใบลานใช่ไหมเวลาเรากราบพระอาจารย์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วจะไปสะดุดยศถาบรรดาศักดิ์ความหมายอะไรความหมายโอ้ถ้าวัดนี้มีพระทองคาถ้าวัดนี้ มีพระที่สร้างจากหยกสร้างจากเหล็กอย่างดีเลยโอ้คนฮือาฮอาเฮฮาอะไรไปกันเยอะในประเด็นตรงนั้นน่ยก็สำคัญโยมการที่เราเอาวัตถุชั้นเลิศเป็นทองคำเป็นหยกเป็นอะไรอย่างดีมาทำเป็นพุทธปฏิมารูปหล่อหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายดีมากเป็นการปฏิเป็นการอมิสบูชาสักการะบูชาอย่างยอดเยี่ยมแต่ นอกจากตรงนี้แล้วญาติโยมอย่าลืมไปนึกถึงพุทธคุณคุณของพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวานึกไปถึงตรงนี้ด้วยก็ <_ C 1> เรียกว่าเวลากราบพระพุทธรูปอย่าไปสะดุดแค่ทองคําที่เอามารสร้างพระแล้วเวลากราบพระธรรมโยมอย่าสะดุดแค่ใบลานตู้พระไตรปิฎกหมายความว่าเออพระธรรมอยู่ในใบลานพระธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็จบแค่นั้นไม่ใช่ ให้น้อมนำธรรมะมาปฏิบัติให้ใจนั้นผ่องใสศรัทธาในพระธรรมจริงๆอยากจะเข้าถึงธรรมจริงๆเวลากราบพระสงฆ์นะฮะอย่าไปสะดุดแค่เป็นพระอาจารย์ของเราหรือว่าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มีชนชั้นปกครองซึ่งตรงนั้นก็ดีด้วยแหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องนึกถึงคือว่าอะไรโอ้ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยธรรมะพุทธเจ้า ท่านเป็นเนื้อนาบุญของโรคท่านเป็นอายุพระพุทธศาสนาเวลาเรากราบท่านเนี่ยเราเอาท่านเป็นตัวอย่างท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราน้อมคุณธรรมคุณวิเศษของท่านมาปฏิบัติเชื่อว่านางเทพธิดาดอกบวบขมนะตอนนี้เป็นมนุษย์อยู่นะก็ตั้งใจอย่างนั้นแหละตั้งใจที่จะปฏิบัติบุบญจริงๆเลยความเจ็บที่เกิดขึ้นนะก็ ไม่สามารถพลากความตั้งใจของนางได้นางก็ยังอยากจะบูชาพระเจดีย์ด้วยด,ยด,ยดยอกบุคมตะตังเข้ามานาสาแต่ว่ายังไม่ถึงไปเจดีย์เลยตายระหว่างทางอัตมาบอกว่าอันนี้ออนไลน์เลยนะยังไม่ได้ทำบุญเลยแค่นี้นะโยมนะแกตายไปแล้วแกก็นุ่นประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นในวิมาน ชั้นที่สองเลยเดาวดึงสตทวโลกแล้วนางเตธิดานี่มีวิมานที่สีทองเหลืองอาลามสว่างสวัยมีวิมานที่งดงามจับจิตจับตาทัศนานุตรรยะอย่างยิ่งใครๆก็ต้องจ้องต้องมองโมคลาณนะพระเถระเจ้าท่านก็จะมีปกติแวบไปเรื่อยๆแหละเทวโลกไปดูว่าเออ เทพธิดาเทพบุตรที่เกิดใหม่นี่เป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นญาติใครเป็นสามีใครภรรยาใครทําบุญอะไรอยู่ในพุทธการของเรามีที่ประยสมบัติอย่างนี้แล้วก็จะแวบไปมุสลกไปเล่าสู่กันฟังตึ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเห็นว่าเออเอ๊วันนี้วิมานสีทองสว่างเลื้องอารามเลยก็เลยสนใจเป็นพิเศษเข้าไปสอบถามเทพธิดาผู้เจริญ ท่านทรงอภรร์สีเหลืองทองสว่างวิมานก็สีเหลืองสว่างอะไรก็เหลืองสว่างเหลืองสว่างทําบุญอะไรมาน้อนี่เพิ่งเห็นนะท่านเพิ่งมาใช่ไหมโอ้เพิ่งมาพระคุณเจ้าเนี่ยว่าตั้งใจอย่างนี้อย่างนี้ทำบุญแล้วแรกแรกนางเนี่ยอับอายนะฮะไม่กล้าที่จะตอบพระโมคคานะว่าแกทําบุญอะไรแต่ว่าพอเจอพระเถระถามด้วยความตั้งใจอยากจะรู้ แกก็เลยตอบมอมฉันนี่ตะตังขางมานาสามีใจไปณพระเจดีเห็นดอกบวบขม่มเป็นสีเหลืองนึกถึงสังขานุสติอยากจะทำบุญอยากจะทำบุญก็เลยเอาดอกบววขคมเนี่ยจะไปบูชาพระเจดีมือหนึ่งก็แบกฟืนมือหนึ่งก็ถือดอกบววขคมระหว่างทางยังไม่ถึงพระเจดีเลยวัวคิดต,ตายจึงได้ที่พระยาสมบัติอย่างนี้ นี่ถ้าหมอมฉันนะถ้าดิฉันเนี่ยได้บูชาพระเจดีย์ด้วยความตั้งใจด้วยความเลื่อมใสจริงๆเนี่ยทิพะยะสมบัติของหมอมฉันของข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องสว่างสวัยมากกว่านี้จะต้องมากกว่านี้เป็นแน่แท้เห็นไหมฮะบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนทำขณะทำหลังทำอันนี้แค่ก่อนทำนะฮะแค่ก่อนทำขณะทำนางยังไม่ได้ทำเลย หลังทำเนี่ยนางก็ได้แค่นึกถึงความตั้งใจของตัวเองเนาะตะตังขางมานาซาด้วยใจที่ไปในพระเจดีนั้นไม่ธรรมดาโยมเราจะอทอดกรถินนี่ตอนนี้นะวันที่19พฤศจิกายน15บห้าค่ำเดือน12ที่วัดธรรมกายของเรามีอทอดกรถินเนี่ยตะตังขางมามา n าด้วยใจที่ไปในบุญกรถินนั้นญยติโยมนะมีเวลาเป็นเดือนเลย นะฮะให้ใจของเรามุ่งมั่นตั้งใจมีความเคารพในทานเป็นสังขานุสติธรรมานุสติพุทธานุสติเหมือนนางทิพธิดาดอกบกขมเนี่ยบุญใหญ่เลยนะโยมนะแล้วก็ในตรงนี้อาตมาก,ก็บอกเนี่ยทาบุญออนไลน์เพราะว่าอะไรนางยังไม่ได้ทําเลยคือทําในเบื้องต้นนะฮะคืออย่างนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการได้มีเนื้อนาบุญ การได้มีโอกาสทําบุญการได้มีปัจจัยไท,ทยธรรมทาบุญเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากดูสินางเกิดในสมัยพุทธกาลแท้ๆไม่มีโอกาสทำบุญนะปัจจัยไทยธรรมก็หาได้ยากแล้วก็มีอันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยนึกถึงบุญยราชนโยมนะความโชคดีของเราแล้วก็ตั้งใจเลยว่าแม้ปีนี้มีโควิดติดขัดเรื่อง โรคระบาดแต่เราก็อย่าติดขัดอย่าขัดข้องในการที่จะทอดกระตินบุญออนไลน์เราจะได้บุญเยอะๆการทุทกท่านเลยนะก็สุดท้ายนี้ขออํานวยอวยพรขออนุภาพ,พระรตนตไตรและบรารมีธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้ทุกท่านได้มีดวงปัญญาที่สว่างสวัยได้สั่งสมบุญกระตินออนไลน์ได้มากๆได้ชักชวน เพื่อนๆที่ตั้งหกมาเข้าซูมที่บ้านกันเยอะๆให้เข้าถึงธรรมะที่สว่างสวัยเกิดมาสร้างบาร,รมีเป็นมหาเศรษฐีเป็นสัมมาทิฏฐิพร่างพร้อมในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติกุณสมบัติตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภูมทุกชาติไม่ตกไม่หล่นตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านจงทุกประการเธอ